ค่ะคลิปนี้มาชวนฝึกโยคะเพื่อคลายความอ่อนล้าความปวดเมื่อยความเครียดต่างๆในร่างกายเรานะคะในการฝึกโยคะเนี่ยเป็นการทำให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นมาจากข้างในโยคะสร้างพลังมาจากด้านในจะค่อยๆออกมาแล้วก็ออกมาปรากฏผลที่ด้านนอกนะคะมาดูท่าต่างๆของในกลุ่มท่าโยคะกันว่ามีอะไรบ้างที่เวลาฝึกแล้วมันจะเราจะสร้างพลังคลายความอ่อนล้าความเหนื่อยลงไปได้นะคะเรามาดูท่าเริ่มต้นเลยค่ะนำให้ยืนกลางขาธรรมดากว้างๆนะคะประมาณ2หรือ3ช่วงไหล่กว้างๆนำยืนค่อนข้างจับไปในทางกว้างนะคะหายใจเข้ายืดแขนออกค่ะหายใจออกลงเข้ายืดใหม่ออกลงตรงนี้นะคะเราจะเปิดกล้ามเนื้ออกนะคะแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับเจ้านำจะบอกว่าข้อไหล่ข้อคอต่างๆตรงนี้นะคะนำจะพูดทำนองแบบนี้ดีกว่าให้ร่างกายเราเปิดก่อนในส่วนบนนะคะหลังจากนั้นค่ะหันเท้าทางด้านนึงนะคะไปทางหัวเสือนำเริ่มจากด้านซ้ายก่อนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆลงค่ะเมื่อกี้เราแค่ขึ้นลงธรรมดาแค่มือตอนนี้เราจะขึ้นลงแบบตัวนะคะหายใจเข้าขึ้นมาใหม่หายใจออกค่อยๆลงค่ะในกลุ่มท่านี้นะคะนำจะเรียกเขาว่า triangle pose เพราะเขาคือท่าตรีโกณค่ะท่าสามเหลี่ยมนั่นเองหายใจเข้าเราจะทำทั้งหมดประมาณ3ครั้งแต่ถ้าใครชื่นชอบและทำได้มากจำนวนครั้งกว่านะคะก็ทำได้เลยนะจ๊ะเป็นตัวอย่างทำให้ดูแค่3ครั้งค่ะหายใจเข้ากลับมาช้าๆนะคะหมุนเท้ากลับมาด้วยใช้ส้นเท้าเป็นจุดหมุนค่ะแล้วก็เริ่มด้วยทางขวาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลงทางฝั่งนี้คราวนี้การลงนำจ๊ะให้สังเกตนะคะยืดขาตึงๆยืดตัวตรงๆแข็งแรงมือของเราด้านสองด้านนะคะขวาซ้ายเนี่ยแข็งแรงเป็นเส้นตรงเดียวกันนะคะหลังจากครบ3ครั้งแล้วหายใจเข้าลึกๆหมุนปลายเท้าเรากลับมาที่เดิมค่ะมือที่กลางอยู่เอาไปประสานกันทางด้านหลังหายใจเข้าให้ลึกค่ะหายใจออกพับตัวลงหายใจเข้ายืดขึ้นหายใจออกพับลำตัวลงไปมือตีข้ามตัวมาได้เท่าไหร่เท่านั้นนะคะแต่ทุกอย่างของร่างกายนำเน้นย้ำว่าให้เป็นเส้นตรงค่ะหายใจเข้าให้ลึกแล้วก็หายใจออกช้าๆหายใจเข้ายืดกลับมาช้าๆนะคะเปลี่ยนมุมของร่างกายใหม่ค่ะหันเท้านะคะเจ้านิ้วเท้าทางด้านซ้ายไปทางหัวเสือขาก็กว้างพอควรนะคะความกว้างคือยากความแคบคือง่ายยากคือเราต้องบาลานซ์ตัวในการยืนซึ่งท่านี้จะเป็นการดีมากๆเลยเพราะเราจะได้ฝึกกล้ามเนื้อขาในส่วนที่เราใช้ในการยืนด้วยนะคะอันนั้นก็อันนี้คือแคบกลับมานี่คือง่ายนะคะกว้างคือยากหายใจเข้าให้ลึกเตรียมค่ะเจ้าท่านี้นะคะเราจะพับลำตัวลงไปเป้าหมายของท่าคืออกข้างแตะขาเจ้ามือของเรายืดแขนขึ้นมาออกจากหลังเยอะๆค่ะหายใจเข้าลึกๆ3ครั้งเช่นกันค่ะหายใจออกยืดขาทุกส่วนเลยนะคะท่านี้ต้องเป็นเส้นตรงนะคะร่างกายเราหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกหายใจเข้ากลับมาช้าๆกลับมาที่ขาด้านขวานะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกครั้งที่2หายใจเข้ายืดกลับมาช้าๆหายใจออกครั้งที่3ค่ะแล้วกลับมาช้าๆกลับมาค่อยๆกลับมาทุกส่วนของร่างกายนะคะจะสังเกตว่าตอนนี้ร่างกายเราค่อยๆสังเกตนะคะเลือดลมเขาจะค่อยๆไหลขึ้นไหลลงไหลขึ้นไหลลงแล้วนะคะท่าพวกนี้ทำให้ร่างกายเกิดความสดชื่นแล้วก็หายจากความเมื่อยล้าท้อแท้เพราะกลุ่มท่าพวกนี้นำใส่กลุ่มท่า inversion เข้ามากลุ่มท่า inversion คือเป็นกลุ่มท่าที่ศีรษะเราเนี่ยอยู่ต่ำกว่าสะโพกนะคะเป็นกลุ่มท่าที่ทำให้เลือดลมของเราในร่างกายเนี่ยไหลเวียนขึ้น
ขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะคะเป็นการดีมากๆเลยค่ะระบบเลือดในร่างกายนะคะถ้าเขาได้ไหลเวียนแบบโฟลว์ไม่ติดขัดเนี่ยนั่นคือเขาก็ส่งเลือดไปเลี้ยงเราตั้งแต่หัวจรดเท้าได้โดยที่ไม่มีอะไรติดขัดไม่มีส่วนไหนติดขัดเลยเซลล์ทุกเซลล์ก็จะได้เลือดที่ดีได้ออกซิเจนที่ดีเพราะออกซิเจนเนี่ยเขาไปกับเลือดของเราเมื่อได้สิ่งเหล่านี้แล้วความแข็งแรงความยืดหยุ่นของเซลล์เนี่ยก็จะไม่ไปไหนนะคะก็จะกลับมาเข้าสู่ร่างกายเรานั่นเองมาออกกำลังกายกันค่ะในทุกๆวันนะคะขอให้มีการก้มเอียงแอนบิดยืดตัวในส่วนต่างๆของร่างกายนะคะแล้วจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงทั้งร่างกายทั้งตัวหัวจรดเท้าเลยนะคะมาฝึกโยคะกันมาออกกำลังกายกันสบายๆในทุกๆวันนะคะนำจะมีคลิปดีๆแบบนี้มาให้ผู้ฝึกโยคะเนี่ยได้สามารถเอาไปปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองในกลุ่มเซตท่าต่างๆเรื่อยๆบ่อยๆในช่องนี้สามารถติดตามกันได้เลยนะคะแล้วเอาท่าโยคะเนี่ยแหละค่ะไปใช้กับตัวเองให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตัวเองนะคะแล้วถ้าใครมีปัญหาส่วนไหนสามารถถามนำได้นำจะพยายามหาคำตอบมาให้ทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะแล้วพบกันขอให้สุขภาพทุกคนดีแล้วก็มีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ